ัสดีค่ะวันนี้นะคะซินดี้ก็พาเพื่อนๆมาทัวร์ค่ะตอนนี้อยู่ซาวด์อควาต้านะคะที่นี่ก็คือมัลรัชมอร์นะคะนี่ซินดี้จะพามาดูหน้าประธานาธิบดี4คนที่มีประวัติสำคัญของประเทศเขานะคะเดี๋ยวตามซินดี้มาเลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะไปดูความสวยงามของที่นี่เลยนะคะนะคะเข้ามาก็จอดรถแล้วเราก็จะเดินมาแล้วเราก็จะเห็นหน้าประธานาธิบดีนะคะไม่ต้องเดินไปไกลก็เห็นเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเดินมากแต่ถนนทางเดินก็เดินง่ายนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวซินดี้ก็จะเดินไปเรื่อยๆไปให้ใกล้ที่สุดเราก็จะไปถ่ายรูปทางด้านนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพและบรรยากาศมาฝากกันนะคะไปมุมไหนก็เห็นหน้านะคะในมุมต่างๆบนทางเดินนี้นะคะก็จะมีประวัติของประธานาธิบดีแต่ละคนค่ะอับราฮัมลินคอล์นนะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ค่ะเมื่อปี1861ถึง1865แล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าท่านนี้ทำอะไรไว้บ้างทำไมถึงได้มีหน้ามาอยู่บนภูเขาแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องมาอ่านกันเลยนะคะโอเคค่ะถัดมานะคะตอนนี้ได้อยู่ตีนเขานะคะใต้หน้าประธานาธิบดีถัดมานะคะท่านนี้นะคะเป็นประธานาธิบดีคนแรกค่ะจอร์จวอชิงตันคุณงามความดีของเขานะคะตรงนี้เลยค่ะจอร์จท่านนี้นะคะชื่อว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของอเมริกานะคะคุณงามความดีอันนั้นคืออะไรเรามาหากันเลยค่ะก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะคะนี่ค่ะเป็นผู้ที่ก่อตั้งเป็นกลุ่มแรกเกี่ยวกับฮิวแมนิตี้เหมือนกันและท่านสุดท้ายค่ะTheodore Roosevelt วันที่26ของอเมริกานะคะทำไมถึงได้มีหน้ามาอยู่บนนี้โอเคก็ตรงนี้แหละค่ะ Roosevelt 10ต้องไปหาประวัติอ่านเพิ่มนะคะอันนี้เขาก็จะบอกไว้นิดเดียวจบแล้วค่ะวันนี้ได้วิชาประวัติศาสตร์ของอเมริกาไปเห็นหน้าเห็นวิวไปต่อกันที่ Needle Highway นะคะก็เป็นเทือกเขาหรือกลุ่มภูเขาที่มีหินเป็นลักษณะของเข็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะขับรถชมวิว Needle Highway ว่าหน้าตานั้นเป็นยังไงเราก็มาดูภาพและบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ my god เข้ามาในช่องแล้วค่ะเพื่อนไม่กล้าเอามือถือออกไปเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบแบบหนึ่งคัดพอดีเลยyou have to back up there because I'm in the middle and I'm about to get out ถ้าเกิดคันรถเข้ามานะคะต้องเข้าก่อนออกก่อนนะคะ yeah นี่ก็จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นว่ามันสวยมากก็เลยจะลองหาที่เดินไฮเข้าไปเผื่อจะได้วิวที่ท
่ายรูปที่ดีขึ้นนี่ที่ไม่มีอะไรบังตาเราหวังว่านะคะแค่มองไปตรงนั้นก็สวยแล้วเป็นหินนะท่านเพื่อนเห็นมาที่เราพาเนี่ยนั่นมาสวยว้าวนี่ที่จะกู๊ดวิวเราก็มาแวะเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็มาซื้อสแน็คที่ General Store แห่งนี้นะคะที่นี่เรียกว่า Sylvan Lake Resort General Store ก็เดี๋ยวจะพาเดินไปชมวิวของเลคนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจมาจะได้รู้ว่า Sylvan Lake นี่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาจอดเข้าห้องน้ำการซื้อค่ะขนมนมเนยนะคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะไปพายเรือในเลคนะคะเขาก็มีให้เช่าเรือด้วยนะคะชมวิวในบริเวณNational Park นี้นะคะเรียกว่า Cluster State Park แล้วก็ Cluster State Park นะคะก็มีเป็น Needle Highway ที่เพื่อนๆขับรถมาก็จะเห็นภูเขาที่ฟอร์มเป็นรูปทรงของเข็มอะค่ะโอ้ยเลคนี้สวยเชียวมาชมกันเลยค่ะนี่เรือนะคะมีคนตกปลาด้วยค่ะตรงโน้นก็เดินไฮรอบๆได้พาหมามาเดินได้ค่ะวิวก็จะประมาณนี้นะคะเจ็บน้อยนี่อาจจะได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างก็ไม่เป็นไรนู่นโอ้โหแดดมันตกปลาเขาก็มีที่ให้เดินเข้ามาไฮได้อีกนิดหน่อยนะคะว้าวคู่โอ้ยไรเขาได้ปลากันนะคะโอ้ยคาฟิชไงว้าวว้าว a trout a rainbow trout that's a real one ooh how many ว้าวพอเดินเข้ามาสักพอประมาณนะคะก็จะใกล้ตัวหินที่เราเห็นไกลๆแล้วถ่ายรูปสวยๆเนี่ยนะคะมีทางแยกนี้เดี๋ยวอย่ากลับกล้องโอ้โอ้ต้องเวลาเดินต้องมองพื้นด้วยนะคะเพราะหินมันต่างระดับกันเกือบแล้วเกือบตกน้ำเกือบตกน้ำนะเดี๋ยวขอตัวไปดูทางก่อนนะคะนี่ก็เป็นภาพและวิวซิลแลนด์เลคเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะซินดี้ก็อยู่ที่เซาท์ดาโคตานะคะแต่ที่นี่เรียกว่าคลัสเตอร์สเตทพาร์คนะคะระหว่างวันที่ขับมาทั้งวันนะคะก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบว่าที่ที่ดูชมวิวธรรมชาติชมหินชมสัตว์ป่าแต่มาจนถึงจุดนึงนะคะที่เรียกว่าคลัสเตอร์สเตทนี่ก็อเมซิ่งมากเลยค่ะก็คือเจอฟู้ดทรัคแต่เดี๋ยวพูดช็อตนั้นที่อะไรให้เราตีกันมากเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะคะจะตีมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปสั่งอาหารกันตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ก็เห็นเหมือนมีโต๊ะปิกนิกเล็กๆให้เรานั่งบริเวณตรงนี้นะคะมีโต๊ะปิกนิกทั้งสองที่ค่ะแล้วก็คล้ายเป็นวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์เพื่อเข้าไปเอาอินโฟเมชันนะคะคือเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมเบอร์เกอร์กันตรงนี้เลยค่ะเนี่ยมองไปรอบๆไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากอาหารนี่คืออาหารค่ะได้เวลาชิมอาหารแล้วเราโชคดีมากโอเคไอที่มันคือที่เรียกว่าไอบาร์เวิร์สมันคือคล้ายๆเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆฮอทดอกแต่ทำจากใบสั้นนะคะมีคุณนายค่ะคุณนายเขาก็คุกอยู่แล้วก็มีคนสั่งเต็มเลยเนี่ยออเดอร์เต็มเลยค่ะบีซี่มากเ
พื่อนๆคะซินดี้นะคะโชคดีนะคะมาเจอฟู้ดทรัคแล้วก็หาที่กินข้าวได้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอาหารมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปในนี้เราจะไม่มีที่ขายอาหารอะไรเลยส่วนใหญ่คนจะนำอาหารมาเองแล้วก็ไปหาจุดปิกนิกเพื่อจะทานอาหารกันนะคะดังนั้นเราก็โชคดีที่ได้มาทำคอนเทนต์ในวันนี้เกี่ยวกับเบอร์เกอร์ไบซันกลางป่าแห่งนี้นะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะถ้าหิวนะคะต้องหาอย่างอื่นทานหลังพร้อมเลยค่ะเพราะพี่รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอาหารยังไม่ออกเลยอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นจังหวะที่มีคนมาสั่งพร้อมกันพอดีสัก2-3ครอบครัวค่ะแล้วก็ครอบครัวหนึ่งก็จะสั่งกันแบบคนทุกคน5คน4คนอะไรอย่างเงี้ยพอถึงที่ก็จะต้องรอนานแป๊บนึงแต่กำลังจะมาแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังเลยนะคะว่ารสชาติคุ้มค่าในการรอคอยอันนี้ไหมรีวิวค่ะนี่ค่ะว้าวเบอร์เกอร์ไอ้นัทชิ้นก็คือเป็นถุงอย่างนี้นะคะให้มาแล้วก็ให้คุกกี้มาชิ้นหนึ่งพี่ก็จะไอ้โค้กไปบิAlright, แล้วก็ฮอทดอกนะคะเป็นแบบนี้แต่ฮอทดอกนี่ดูธรรมดามากเลยสั่งใส่เคชัพมาขอซินดี้ชิมฮอทดอกเลยนะคะชิมกันเลยค่ะโอ้เหลือไปสั้นโค้กไปบิ It's a hot dog ไปสั้นฮอทดอกเนื้อไปสั้นมันแบบมันมีกลิ่นเฉพาะแต่มันด้วยความมันลีนมากเอามาทำฮอทดอกมันไม่ค่อยอร่อยอะคะไม่เอาอะไม่ชอบไม่คุ้มค่าไม่ทานนี่เขาไปชิมชิมที่ฮอทดอกไม่เคยเห็นเลยนะคะอร่อยชิมที่ฮอทดอกไม่เคยเห็นที่แคลิฟอร์เนียเลยนะคะแต่ต้องหาทานได้อย่างที่นี่อย่างเดียวนี่อร่อยได้เวลาของตัวที่ต้องไปทานแล้วค่ะขอให้อร่อยนะคะอร่อยไบซันเบอร์เกอร์นี่อร่อยค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยก็ยังชั่วหน่อยแต่ฮอทดอกนี้ไม่เอาละไม่คุ้มค่าเลยค่ะอันละ7 เหรียญเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยสั่งเบอร์เกอร์อย่างเดียว10 เหรียญดีกว่าไม่มากับอะไรเลยมาแค่เผ็ดฉับกับมาสาอย่างเดียวเบอร์เกอร์อร่อยผ่านเยี่ยมค่ะกลางป่าอย่างนี้นะคะได้อาหารดีๆแบบนี้ทานค่าค่ะที่แนะนำนะคะเบอร์เกอร์ไบตันเบอร์ฟูดช็อปนี้ตามมาชิมกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบาย